มเห็นเจเจเนี่ยชอบทานกาแฟกันยังไงวันนี้ก็เลยมีกาแฟสวยๆมาให้เจได้ดูสวยยังไงสวยขนาดที่ไม่กล้าทานเลยทีเดียวเขามีการแต่งหน้าบนแก้วด้วยฟองนมเจชอบทานกาแฟเจต้องดูนี่พาไปชมลาเต้อาร์ตขั้นเทพฝีมือบาริสต้าระดับโลกชาวเกาหลีนะครับกินแล้วน่าจะรู้สึกผิดแน่ๆนะครับผมสำหรับคอกาแฟคุณจะคุ้นเคยกับศิลปะบนฟองนมหรือว่าลาเต้อาร์ตกันเป็นอย่างดีนะครับการวาดลวดลายบนกาแฟด้วยฟองนมนะครับนอกจากจะสร้างความสวยงามและทำให้กาแฟเนี่ยดูน่ากินแล้วก็ยังกลายมาเป็นศาสตร์ทางศิลปะได้ด้วยและตอนนี้นะครับศิลปะบนฟองนมกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีนะครับโดยมีลี่คังบินนะครับบาริสต้าหนุ่มผู้เป็นหนึ่งในหัวหอกนะฮะที่กำลังขับเคลื่อนการกาแฟของเกาหลีอยู่ในขณะนี้และนี่นะครับก็คือผลงานบางส่วนของบาริสต้าหนุ่มไฟแรงคนนี้ดอกกุหลาบก็ทำได้นะครับผมหรือจะเป็นตัวการ์ตูนพ่อหนุ่มคนนี้ก็เก็บได้ทุกรายละเอียดจริงๆโอ้โหสวยงามและน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้คงจะถูกใจคอกาแฟผู้รักศิลปะแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าหากใครอยากชมผลงานเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Instagram นะครับ Lee Kang Bin 91นะครับ L W E K A N G B I N แล้วก็91ไปดูกันได้เลยนะครับโอ้โหหลวงพ่อชอบมากเลยอ่ะแต่งเป็นหน้าอะไรก็ได้เจ๊นี่เราเคยสงสัยนะเวลาเขาทำอย่างเงี้ยแล้วเรากินยังไงอ่ะก็หลอดจุ่มเหรอเราต้องกินเราต้องอ๋อแล้วเป็นหนวดๆเลยเออเลียดไปใช่เราอ่ะไม่ได้กินนานแล้วนานมากเลยแล้วหิวเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแปลกไหมต้องหาอะไรตา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 เลยดีสุดครับผมอาด้านขอบคุณครับเป็นรายการแรกที่รู้สึกประหม่ายังไงไม่รู้ประหม่าพูดคุยกันตามปกติใช่จะประหม่าเพราะว่าเจนผ่านศึกสงครามในบนคอนเสิร์ตมามากกว่าเพราะเจนคือ Nice to meet you ครับมีความแบบนี้นะที่นี่ครับแล้วป้าจันก็ถามว่าทำไมเชนได้ดีมากทำไมปั้นยังจะต้องยืนเต้นอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวนี้ปั้นเขาเปี้ยงเลยนะปั้นแล้วก็คงไม่เอกไปแล้วครับคือบอกว่าอย่างเชนนี่เรารู้จักเพราะอยู่ในวงการบันเทิงมากมายถามภรรยาบ้างเจมเป็นไงบ้างมีดีกรีระดับเป็นถึงนางงามเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะคือก่อนนี่ไงผมมีนั่นไงนี่ไงโอ้โหถือว่าเป็นนางงามเก๋ไก่อันนี้ตอนเจอกันแรกๆยังไงคือประกวดเวทีไหนอะไรยังไงเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะปีแรกเลยใช่แล้วไปเก็บตัวที่ปัตตานีก็เจอกันที่ประกวดนางงามใช่ใช่คือมันเหมือนคล้ายๆในละครน่ะคือตอนแรกเราเป็นสปอนเซอร์เวทีเขาตอนนั้นยังเป็นผู้บริหารคลินิกอยู่ไงแล้วก็เหมือนแบบว่าใช้กำลังภายในการจีบอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอยังไงใจก็ไม่ได้ค่ะคือไปปิ๊งเขาใช่ก็คือเหมือนนางงามเจอที่สนามบินพอเจอปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยนางงามคนนี้สวยมากชอบมากหลายคนนะปิ๊งคนนี้คนเดียวเลยปิ๊งเลยมันคือมันลอยออกมาคนเดียวเลยแล้วเราก็ไม่แคร์แบบที่1ที่3ที่4ที่5ไม่แคร์เลยแล้วก็เริ่มแบบว่าใช้วิชามารคือแบบสั่งให้สลับเก้าอี้บนเครื่องบินจริงให้มานั่งด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วให้ตัวเป็นนางงามคนที่แยกออกมาทานข้าวกับโต๊ะผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อึดอัดเหรอพูดถึงตอนนั้นเราก็แบบทำไมตอนแรกก็คิดว่าเป็นด้วยมารยาทแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าพี่มันเต็มพอดีจังหวะของพี่เราแล้วเราก็มาเราก็เป็นแฟนเพลงของ Nice to meet you มาก่อนคือจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นแต่ว่าพอด้วยความที่เรามาเป็นในลุคของนางงามเราก็ต้องแบบเราก็ต้องมีมาตรเราก็ต้องเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้เขามาเป็นแบบลุคผู้บริหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราทำยังไงช่วงนั้นก็ถามตอบคำไปเราก็นิ่งๆแล้วก็ยิ้มๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบมีการเดินแบบตอนเย็นแล้วอยู่ๆผู้บริหารลุกขึ้นตบมือบ้างแล้วก็มันนั่งตามล้อคู่กับเราบ้างเราก็เลยแบบเริ่มรู้เดินไปทางไหนทุกคนก็เริ่มแซวเริ่มมีอาการกดไลค์อยู่นั่นแหละอะไรทุกภาพขึ้นมาพอรู้ปุ๊บมีการคุยกันนะว่าเฮ้ยไม่ได้ละจะจีบแล้วนะมันจะเป็นวันที่วันรุ่งขึ้นคือพอสัญญาแล้วจะบินกลับเนี่ยก็คือเหมือนจริงๆทีมนั้นมีเพื่อนดาราเต็มเลยมีไอซ์ซันยูมีพี่ปุ้ยพี่มนต์วันมีพี่ยะยะหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เขาก็เชียร์กันแบบว่าเหมือนยกพานเชียร์อะไรกันแล้วทีนี้พอแบบว่า
ไม่ได้คุยสักทีไม่ได้แลกเบอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ย้ายหญิงเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าพี่เป็นน้องเจมเนี่ยพี่รู้สึกไม่ดีนะเราชงขนาดนั้นเจอขนาดนั้นแต่ว่าไม่แลกเบอร์แลกไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแลกกันซะหน่อยก็เลยแลกไลน์แต่ว่าแลกผ่านผู้จัดการนะไม่ได้เกลียดกันไปใช่แล้วจากนั้นไม่เหลือมากผู้บริหารเลยนะยิงสติ๊กเกอร์ยับเลยคือช่วงนั้นเอาตรงๆก็คือไม่มีตังค์เลยยังแบบว่าหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วก็จะมีแบบว่าได้บัตรเฟิร์สคลาสฟรีมาจากโรงหนังก็ชวนเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็แบบมีไปงานไปอะไรเงี้ยก็จะชวนแต่จริงๆแล้วเป็นสิทธิพิเศษทั้งนั้นเลยแล้วช่วงนั้นตังค์ไม่มีตังค์ซื้อป๊อปคอร์นนะป๊อปไปจากบ้านเลยจีบกันนานไหมจีบนานไหมก็ประมาณครึ่งปีพอเราจีบเขาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องสร้างชีวิตใหม่คือก็บอกตรงๆว่าเหมือนตอนนั้นก็ยังแบบล้มลุกคลุกคลานแล้วก็มีหนี้มีสินจากการที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเราต้องดูแลเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้ก็เลยวางแผนที่จะแบบว่าเหมือนเทหมดหน้าต่างเพื่อสร้างอะไรขึ้นมาสุดท้ายของเราอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาได้บอกเจมไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ก่อร่างสร้างตัวนะคือเขาไม่ได้พูดเลยค่ะในความรู้สึกของเราคือว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นนักร้องก็น่าจะมีเงินเยอะเราก็ทำธุรกิจไปด้วยเราคิดว่าอุ้ยขยันจังเลยอ่ะก็ได้เราก็แบบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อว่าพี่เฮงก็ถามว่าเจมอยากจะทำงานในวงการหรือว่าจะมาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจมก็เลยบอกว่าโอเคจะมาช่วยเขาบอกต้องมาช่วยเต็มตัวนะต้องมาฟูลไทม์นะอย่างเงี้ยลองลุยดูเจมก็เต็มที่นี่คุณดึงชีวิตเข้ามาเลยเนี่ยใช่คือวัดใจเลยไงคือวันนั้นคือทิ้งทุกอย่างคือถ้าเจ๊งหรือถ้ามีอะไรเนี่ยคงหนีไปเรียนเมืองนอกแหละที่ว่าสุดถ้าเป็นคุณอ้นเนี่ยผู้ชายมาบอกคุณจะออกจากวงการแล้วมาดูเนี่ยอ๋อหยุดไปแล้วหยุดวงการดีแล้วแต่ว่าคุณก็ลงนั้นไปก็ได้คุณอ้นมาตรงนี้ของดิฉันก็มีด้วยรวมสองอย่างรวมกันเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของหน้าที่หลังแต่ละคนในการดูแลธุรกิจจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าคุณประสบความสำเร็จมากโอ้โหตัวเงินแบบเข้ามาแบบไม่ทันนะวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อจ้าคู่นี้เป็นคู่รักที่ทำธุรกิจด้วยกันเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยว่าทำธุรกิจอะไรก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับความงามเฮลท์บิวตี้ครับหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นพวกครีมกับอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางอะไรเงี้ยคือตอนที่เราลาออกจากคลินิกอ่ะเราเคยเป็นหนึ่งในทีมที่แบบว่าทำยอดขายแบบเดือนหนึ่ง300กว่าล้านปีหนึ่ง 4,000 ล้านเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้จังหวะของธุรกิจบางอย่างแล้วก็เลยเอาออกมาทำของตัวเองมีประสบการณ์แล้วมาทางด้วยเนาะครับคุณดาวเห็นมั้ยมีประสบการณ์ก็ไปเรียนทำเว็บเรียนทำอะไรเรียนทำเว็บไซต์ด้วยคือเมื่อก่อน Facebook ยังไม่มีจะขายของผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องไปเขียน HTML เว็บไซต์แล้วก็วอล์กอินเข้าไปนั่งเรียนประมาณครึ่งปีมั่นใจเราก็ดูทางมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ครับอย่างเจมก็ดูพวกตัวแทนนะคะใช่คืออย่างตอนแรกที่เขาชวนจะมาเอาจริงเนี่ยต้องบอกว่าจะเรียนด้านภาษาไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารอะไรเลยเวลาที่แบบอยู่กับเขานี่แล้วเขาแบบกลายเป็นแบบเหมือนคนที่คิดแต่เรื่องงานเรื่องการบริหารต้องวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรเราก็เริ่มต้นใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ติดลบด้วยซ้ำแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่สุดอัดหรอคือแรกเราจะไกด์ให้เขาใช่เราก็จะแบบว่าดูเขาแล้วก็แบบว่าเห็นเขาคิดงานนู่นนี่นั่นพอเราอยู่ไปนานๆตัวเรารู้สึกว่าเอ้ยมันซึมซับทีนี้เราไปเห็นนู่นเห็นนี่เราก็เลยเริ่มคิดตามอะไรตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มตอนขอแต่งงานก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพราะว่าคือเหมือนวันนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ธุรกิจที่เราสร้างมามันเข้าที่พอดีมันรวมกันประมาณ2ปีขายได้300ล้าน2ปี300ล้านใช่เราก็เลยบอกว่าเอ้ยคือเราเคยคิดว่าถ้าเกิดทำได้จริงๆเนี่ยตอนนั้นคุยกับเพื่อนๆในทีมเป็นนู่นจะนี่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษเราก็แบบก็เลยวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์ขอเขาแต่งงานเพราะว่างานวันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนระหว่างนักร้องนักธุรกิจพอดีเรากำลังจะเลิกร้องเพลงพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆดาราพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นครอบครัวเรามาครับเราก็เลยขอเซอร์ไพรส์ตรงนั้นเลยแล้วก็ได้ปั้นจั่นได้แจ๊คได้เต้มาช่วยเซอร์ไพรส์ใช่มาใส่ชุดอะไรนะใส่ชุดในทูมิดูอัลบั้มแรกเรียบร้อยปกปากรับเลยวันนั้นชุดได้แล้วเป็นความตกใจหน้าเวอร์เลยจริงไม่มีการคุยมาก่อนนะเพราะว่าจะมาขอแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีการคุยกันแบบว่าเราจะวางแผนอนาคตกันยังไงไม่มีเลยคือตอนนั้นหน้าที่ของหนูคือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งไทยที่จับมือกับต่างประเทศดูแลเกี่ยวกับความสวยความงามดูแลแบรนด์ต่างประเทศของบริษัทใช่แล้วก็จะมีสัมภาษณ์นิดหน่อยนะแล้วก็จบสุดท้ายแล้วก็มีแบบปิดไฟแล้วก็เสียงเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวพารากอนปิดไฟให้ปิดไฟแล้วก็ก่อนแทนที่จะแบบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ากับเอ้ยงานเป็นไรอ่ะมีปัญหาอะไรหรอพี่ต้องดูใครอ่ะพี่ต้องดูใครหนุ่ยมันจะไปใช้ตาเอฟเอ็มหนุ่ยอ๋อหนุ่ยตายแล้ววันนั้นผู้บริหารไม่
ให้ใช้เราเออรู้ใช่ไหมตอนนั้นงบยังไม่ถึง300ล้านแล้วนะก็ต้องแบบเออตัวเลยอ่ะต้องทะลุพันล้านก่อนถึงจ้างได้ปลาสะทับจริงสำหรับเชนกับเจมเท่าไหร่ก็ไปแต่ว่าวันนั้นร้อนเงินจริงๆไม่ลดค่าตัวคือยังไงไฟเปิดปิดปุ๊บใช่แล้วพิธีกรก็บอกว่าทำไมงานมีปัญหาคือมันจะจบอยู่แล้วอีกนิดเดียวเราก็แบบหน้าเหวอเลยเพราะเป็นซีนของเราอยู่พิธีกรก็เหวอใจจังเลยเล่นกันเหมือนมากสุดท้ายก็อัลบั้มหนึ่งโผล่มาเลยค่ะแล้วก็เต้นโอ้หนูตกใจมากเลยนายทูแล้วเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็คิดว่าน่าจะมีโดนแล้วใช่ก็ตกใจเลยน่ารักก็รับปากเลยก็พยักหน้าแล้วปากกอดกันเลยคุณถ้าทำขนาดนั้นแล้วคุณยังจะบอกไม่เดี๋ยวให้ทำเลยแล้วแต่ช็อกว่าก็ได้ไหมนี่เรื่องของสินสอดที่ปังมากโอ้ยเมื่อมากนะตอนนั้นยอดอ่ะที่ดิรวมอีกทีได้ไหมคะจำรายละเอียดไม่ได้จริงอะไรที่ใส่ผ่านบ้างเล่นคนเล่นเมื่อเท่าไหร่168ล้าน168แต่จริงมันไปหนักค่าบ้านเดือนหอไม่อยากให้หน่วยการเปรียบเทียบเลยโบสินสอดเท่าไหร่นะงานจืดไปเลยงานน้องดูไม่ดีเลยพูดถึงเรื่องของเงินเรื่องสินสอดแล้วส่งแฮนดี้ไปหน่อยได้ไหมครับแต่สำหรับเทปนี้แฮนดี้ไปเปิดเซฟเลยได้ไหมแฮนดี้โพสไปเลยจำไม่น่าบอกปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บหน้าแฮนดี้ต่างของอะไรมาบ้างมาค่ะมาแฮนดี้จะพาทุกคนไปค้นกระเป๋าของเศรษฐีหมื่นล้านกันค่ะใบแรกใบนี้เลยค่ะเห็นสีชมพูหวานแบบนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้เลยค่ะคงจะต้องเป็นของคุณเจมส์ภรรยาคนสวยของหนุ่มเชนน่ะเนาะชเวฟอะไรคะเนี่ยสีแดงๆโอ้ my god ธนบัตรต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะขอสักใบ2ใบได้ไหมคะช่วงนี้ขาดมือสุดๆเลยอะค่ะมาถึงใบสุดท้ายกันค่ะแหมเปิดมาก็เจอเครื่องหมายเครื่องมือในการทำมาหากินเลยนะคะเนี่ยหนุ่มเชนและนี่กระเป๋าอะไรคะเนี่ยอ๋อกระเป๋าใส่บัตรเรียกมันแน่นจริงอะไรจริงอะเนาะคุณเชนเนาะเดี๋ยวเราไปให้พิธีกรมือซนทั้ง4คนเปิดดูในรายการกันเลยค่ะเอามาแล้วแฮนดี้มาแฮนดี้มาโอ้โหดูสินี่อะไรอะคนหรออันนี้อะไรเจ้าแม่คนอิมปะใช่ค่ะอ๋อเจ้าแม่คนอิมยุคอดีตคือมันจะมีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมประทานเงินใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าให้เราอ่ะมันต้องไปวันเดียวนะในรอบปีอ่ะประมาณ20กว่ากุมภาคนก็จะต่อแถวเป็นแบบเป็นกิโลเลยแล้วก็ไปยืนต่อแล้วก็เหมือนยืมตังค์เข้ามาปีนี้ท่านให้มาพันกว่าล้านปีนี้เหรอเนี่ยใช่อันนี้ผมว่าไม่ออกหรอกแต่คือเป็นภาษาจีนอันนึงก็จะ120ล้านอันนึงก็จะ300ล้านรวมกันท่านก็ให้มาจริงๆใช่แต่เขาบอกได้เสร็จแล้วต้องเอาไปคืนไม่ได้ก็พอได้ปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองอ่ะเผาคืนตามจำนวนที่เราได้ก็จะมีไม่คืนเนี่ยเขาเลยเก็บสะสมไว้ด้วยกันแล้วก็พกไว้ที่กระเป๋าทุกใบใช่ก็คือเนี่ยจะย้ายไปตลอดนึกของฝ่ายชายบ้างเปียกของผมจะเป็นเรียบร้อยมีพกอะไรบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บหมดนะมีไอแพดมีไอแพดเอาไว้ดูไอแพดอ่ะเปิดหน่อยสิเปิดได้ก่อนมีอะไรเลยมาดูสิมีแบบไว้ดูโน้ตไว้ดูยอดในโน้ตดูโน้ตดูนี่เวลาประชุมประชุมอันไหนคุยจบแล้วคุยจบแล้วก็จะเละๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเก็บบาทเก็บบาทน้อยดูสิเก็บเรียบร้อยนะโมเธอต้องเป็นอย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบเลยก็มีกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือนำบาทคนแล้วไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าขอคุยเรื่องความสำเร็จของธุรกิจหน่อยครับผมมีเคล็ดลับอะไรยังไงนอกเหนือจากว่าฝีมือของทั้งคู่แล้วครับพักก่อนฮะมาแล้วมาพร้อมกับอาหารด้วยตอนนี้ตอนนี้มาอันนี้ที่ร้านอะไรครับพี่เอ๋ Alice Eatery ใช่ Eatery 47ก็ซอยสุขวิทนั่นเองและนี่ก็คือพิซซ่าผักกระเฉดครับผมซึ่งทานแล้วอร่อยมากนี่ชื่ออร่อยคุยเรื่องชีวิตคู่กันหน่อยครับวันนี้เนี่ยต้องดูแลกันยังไงบ้างเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็เริ่มใช้ชีวิตมากขึ้นจากที่ลุยทำงานแบบไม่หลับไม่นอนมา3ปีช่วงนี้ก็เริ่มวางแผนที่จะไปเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบกระจายงานให้บอร์ดทำแล้วเราก็เริ่มแบบว่านั่งดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้ดั่งใจไหมล่ะกระจายงานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะว่าที่บริษัทจะแบบว่าจะเป็นบริษัทแปลกๆนิดนึงคือเลิกงาน 11:30 นเลิกงาน 2:30 นแล้วไม่ต้องเช้ามากใช่แล้วก็จะมีทีมแบบว่าเป็นเจนวายนิดๆอ่ะเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วแบบจะไม่มีแต้มนิ้วไม่มีตอกบัตรอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับครับของการทำอามาโดนี่พูดเลยพูดได้เลยตรงนี้
ต้องเชียร์แหละมาดูมันก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือถ้าเกิดว่าแบบเป็นเรื่องโลจิกเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะเราทำงานหนักแล้วก็เราทุ่มเทจริงๆเนาะใช่แล้วเรากินกับมันคือของเราเนี่ยเป็นแบบตลาดออนไลน์ 100% 99.99% เนี่ยเป็นรายได้จากออนไลน์หมดมันก็จะต้องอยู่กับมันอินกับมันเขาดราม่าอะไรเราก็ต้องดราม่าเป็นเพื่อนตามให้หมดแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่มันทางใจก็คงเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพวงตุ้ยบ้างกลับว่าใช่ใครเป็นคนนำพาไปจริงๆจริงๆต้องเขาว่าเป็นคนนำพามาผู้หญิงงานค่ะผู้หญิงจะเป็นนำพามาแล้วคือผมไม่เชื่อเพราะว่าผมมันเป็นเด็กสายวิทย์คือเมื่อก่อนเป็นเด็กแบบฟิสิกส์โอลิมปิกอ่ะสสวทอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นแบบสิ่งที่วิทยาศาสตร์มันบอกไม่ได้แต่ว่าพอเขานำพาสินแสมาเข้ามาสู่ชีวิตตกใจแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ในโลกเหรอได้ยังไงเงี้ยแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าสินแสของผมอ่ะเขาจะอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงคือเป็นเรื่องสถิติคือเขาก็จะบอกว่าอย่างฮวงจุ้ยเป็นเรื่องสถิติว่าดวงเราเป็นนี้นะมุมนี้จะดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองทำตามมันมีอยู่ช่วงนึงประมาณครึ่งปียอดอยู่ที่10ล้านต่อเดือนไม่ขึ้นสักทีจนมาเจอสินแสคนนี้แล้วก็ปรับตามเขาเด้งขึ้นมาเป็น30นี่มันน้อยใช่ไหมพูดสิตอนนั้นถือว่าน้อยมันตรงๆใช่เพราะว่าเราทำการตลาดน่ะอะไรเงี้ยใช่แล้วพอทำตามไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็คือ60 ล้าน 70 ล้านต่อเดือนใช่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมาด้วยกันตั้งเข้าปีนี้ก็ตั้งไว้1,000 ล้านเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเข้าตลาดหุ้นในปีหน้านี่มีคนเขาฝากถึงมาถึงพวกคุณด้วยนะอุ้ยใครอ่ะใช่คู่ของพวกคุณบ้านหรอไม่รู้ไปดูหรอพูดถึงชีวิตหลังแต่งงานของเจมกับเชนโหต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สวีทมากเนาะน่าฉ่ามากนะคะหน้าเหมือนไส้มากคือชีวิตดีมากทำงานผัวหาเมียคอนกันน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีไปเที่ยวไปเที่ยวทีก็ไม่ธรรมดาพายกขโยงกันไปทั้งอามาโดเนี่ยคือไม่สายเปย์ก็ทำไม่ได้อะเจมส์น่ากลัวจริงนะเป็นซ้ออยู่ข้างหลังคือเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนอยู่ข้างหลังเสมออันนี้จริงพอเชนทำอะไรสุดท้ายเนี่ยจะทำด้วยทำนี่สุดท้ายต้องหันมาอย่างเงี้ยโอเคปะโอเคปะถ้าซ้อพยักหน้าแต่ว่าทำได้นี่อย่างนี้ไม่เรียกเกรงใจกลัวเกรงโอ้จ๋าจริงๆพี่จ๋านี่อยู่มาตั้งแต่วันที่เรายังขายตุ๊กตาอยู่เลยคือวันนั้นผมยังถ่ายรายการอยู่ยังเป็นนักร้องอยู่แล้วก็บังเอิญได้ไปรายการเขาเขาจะทำรายการอยู่ที่ระยองคือจะไปเดือนละครั้งเนี้ยแล้วก็ไปแล้วก็แบบว่าสนิทกันซีกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรกันหนูเป็นตัวแถมเนี่ยเขาไปถ่ายพิธีกรกันแต่หนูว่าตัวแถมเขาจะเชื่อแก้วกันคุยเล่นกันก็สนิทกันมายาวสนิทกันมาตอนนั้นเลยทั้งคู่ฝากถึงเคล็ดลับทั้งการทำธุรกิจแล้วก็เคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ครับก็จริงๆแล้วอยากจะฝากว่าจริงมันไม่มีอะไรง่ายคือวันนี้คนชอบมองเหมือนแบบสิ่งที่เราทำแล้วเฮ้ยมันดีมันสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเบื้องหลังนี่ลากเลือดเลย10 กว่าปีนะครับคือจริงอยากให้แบบทุกวันนี้พวกเราจะดราม่ากันเก่งอ่ะพอเห็นคนดีปุ๊บก็จะไปหาอะไรตกเขาลงมาอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบว่าชื่นชมคนที่เขาเหนื่อยมาดีกว่าแล้ววันหนึ่งพอคุณสำเร็จเนี่ยเราก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าตั้งใจแล้วก็มองภาพกว้างๆนะอย่าทำร้ายกันเลยติ๊กต้องฝากถึงคนที่แบบว่าเป็นแฟนกันแล้วทำงานร่วมกันดีกว่าคือแบบเราก็ต้องยอมให้เขาแบบเป็นผู้นำอย่าแบบจะไปเก่งเท่าเขาอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่มีปัญหากันถ้าผู้หญิงเก่งก็ปล่อยให้เขานำได้เราจะได้พักผ่อนตอนนี้ปั้นอยู่ถ้าเกิดลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงตาถูมารับตรงนี้ไปถามเดี๋ยวเอามาฝากเลี้ยงจะได้ลงตัวเนาะโอเคครับวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆเยอะเลยเพราะจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักก็ตามวันนี้ก็ขอบคุณด้วยทั้งเชนและก็เจมส์นะครับขอบคุณขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยฮะร้านอลิสอิตาลีร้านพิซซ่าสายอร่อยของคุณพลอยพลอยพันธ์นะคะพบกันได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา8:15 น.ช่อง28ค่ะกับรายการปากว่าเล่นดีเก่งๆฟังที่เขาส่งข้อความมาข้อความแรกจำได้ครับผมว่าถามว่าถึงบ้านหรือยังถึงบ้านยังใช่เราก็เริ่มรู้แล้วเนาะตอนนั้นนะก่อนใช่ไหมเขาออกไลน์เยอะมากเลยตอนที่เขาตาเทาเลยหรอใช่ค่ะคือไม่ตอบเราจะแบบนิ่งๆแล้วก็แบบนานๆตอบทีเขาบอกว่าจะลงแดงเราเลยเอ้ยลงแดงเขาพูดกันในไลน์เลยเหรอใช่ค่ะลงแดงคือก็จะไม่ตอบกันแล้ว